นาเทโค้งครับผมคือฟาร์มสวนนรีฟาร์มตังอิบานาสีนงเข่งครับผมมีวัวในฟาร์ม90ตัวครับผมวัวลีด35ตัวครับผมลีดนมในวันละ500กิโลครับผมส่งนมที่สากลน้ำพองครับผมตอนแรกก็เห็นเพื่อนๆเขาเรื่องอยู่ในบ้านเฮานี่ล่ะบอกส่งนมกับอยู่ไกลคิดว่า15ลูกถ้าครอบครัวนี่เลี้ยงร่องเบิ่งมันสิได้ดีบ่ก็อุปสรรคนี่ก็หลายครับอยู่มาบ่คิดว่าสิมาได้ปานนี้อยากงัว10ตัวครับผม10แม่ตัวนี้ก็มีงัวในฟาร์มอยู่ประมาณเกือบ100แล้วครับกินอาหารของพี่ๆนี่ครับก็คิดมาเรื่อยๆจังซี่นะครับกินอาหารที่พี่มา15ปีพอดีของอาหารที่พี่ก็คือ1สุขภาพง่วงแข็งแรง2ง่วงเป็นสัตว์ตามรอบ3ง่วงผสมติดแล้วก็ให้นมไปเรื่อยๆครับผมเมื่อกินเข้าไปเนี่ยเขาสิสังเกตง่วงที่เขาเลี้ยงครับผมสิรู้ทันทีนะครับเวลาเอาให้กินนี่พี่มันสิกินหมดเลยครับพออาหารพี่ได้เก็บดีไขมันดีส่วนปฏิกิริยาก็บ่หลายสิได้เพิ่มขึ้นมากครับผม18ถึง19ครับผมแล้วก็นมงัวเฮาสิออกผมมากินคู่กับหญ้านี่เปียปากต่องครับเพราะว่าไปคิดไปแล้วก็คือเครื่องต่อเครื่องแหละครับกับอาหารหญ้าครับแต่ละครับมีกากมันนี่ส่วนหนึ่งเฮาก็มาเน้นเอาอาหารพวกวิตามินสูงๆงัวหลีต้มกินครับผมคือพี่21 26นี่แหละผม12นี่แหละผมที่ได้อยากเฮ็ดมาให้อาหารล่ะครับที่1ครับผมอาหารแล้วก็สุขภาพหัวตามมาพี่แข็งแรงครับผมกับผสมติดนี่แหละครับก็3อย่างนี่บ่คู่กันนี่ไปบ่ได้หรอกครับไปกินแล้วหัวมันแข็งแรงหัวมันเป็นสัตว์ตามรอบเข้าผสมติดนั่นแหละครับอยู่ได้ครับผมเฮ็ดแล้วได้เงินไหมครับมีงัวเบิ่งสิเหรอครับเกินขึ้นมาเฮาก็เห็นงัวเฮาอยู่กับงัวบ่ครับเฮาก็มีกําลังบ่เงยบ่ล่านี่นะครับเฮ็ดก็ได้เงินซุมื้อจังซี่นะก็คือเฮ็ดอยู่นํากันจังซี่เพียงเฮ็ดแล้วก็ไปกลับมาฮอดเวลาก็มาหลีดนมจังซี่นะครับมันก็ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไปอบรมหม่องใดเพิ่นก็ว่าอาชีพงัวนมมันแน่นอนเป็นอาชีพพระราชทานที่ทางครับโอ้หลักการในการเลี้ยงงัวนี่ก่อนสิไปซื้ออาหารนี่งัวมานี่ก็ต้องเบิ่งยี่ห้อซะเกินว่าตลาดเขาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยยี่ห้อใดมันดีก็ให้เบิ่งสิล่ะครับผมตอบไปเลยครับพี่ครับ 100% เลยครับผมครับอยากฝากหัวหน้าพี่เนี่ยครับคือเป้านี่นะครับให้ดูแลประสิทธิภาพของอาหารพี่มันกินได้แล้วไปได้แล้วอาหารมีคุณภาพแล้วอย่าไปลดไปหยังสินะให้เพิ่มคุณให้กับสมาชิกที่ผู้เลี้ยงใหม่เลี้ยงเก่าก็ยืนเหย่าไปเรื่อยๆสู้ลูกสู้หลานมั้ยครับผม